การติดตั้ง WordPress ที่เว็บไซต์ของคุณโดยการใช้ C panel หรือว่า Control panel ตอนแรกเดินไปที่หน้าที่เขียนว่า Build a new WordPress site หรือว่าคุณจะมองหาได้เขียนว่า Quick Install Quick Install แบบนี้หรือว่าจะไปที่เกิดว่าหาเจอไปที่ build a new WordPress site แบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเลื่อนไปด้านล่างที่เขียนว่า WordPress คลิกตรงนี้เสร็จแล้วให้เลือกที่บอกว่า select a domain for installation หมายถึงเราจะติดตั้ง WordPress ที่โดเมนไหนถ้าเกิดว่าคุณมีโดเมนเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการส่วน directory เราจะปล่อยว่างไว้หมายถึงว่าคุณต้องการที่จะติดตั้ง WordPress ที่เมนเว็บไซต์ของคุณแบบนี้ค่ะถ้า directory แบบนี้คุณอาจจะเขียนว่าบล็อกอาจจะเป็นบล็อกหรือว่าสมมติว่า อาจจะเป็นบล็อกหรือว่าอาจจะเป็นช็อปแบบนี้ถ้าเป็นบล็อกเป็น slash ก็หมายถึงว่าคุณจะติดตั้งแบบนี้ติดตั้ง WordPress ที่บล็อก directory บล็อกแบบนี้แต่ถ้าเป็นช็อปตรงนี้ก็จะเขียนว่าช็อปแบบนี้คือเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเว้นว่างไว้เพราะว่าต้องเป็นติดตั้งต้องการติดตั้ง WordPress ที่ main domain name แบบนี้นี่กลับมาเลือกใหม่เสร็จแล้วกด next ทีนี้เป็น title ของหรือว่าเป็นชื่อเว็บไซต์ของคนตัวนี้จะเขียนว่าเมืองใหม่IT admin user ก็ใส่ชื่อของคุณไปตรงนี้คุณสามารถที่จะกำหนดไว้ว่าจะ create database ไหนหรือว่าก็ทางระบบก็จะติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเสร็จแล้วเมื่อคุณกรอกเสร็จแล้วให้กดตรงนี้ install นี่คุณสามารถจะสังเกตได้ว่า overall website progress หมายถึงทางระบบติดตั้งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 100% ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทางระบบinstall ที่ไหนที่ log in user name แล้วก็ password อันนี้คุณสามารถเปลี่ยน password ทีหลังได้ลอง log in ดูสายเทนเทอร์เพราะว่าเขียนภาษาไทยไประบบอาจจะไม่ยอมรับตรงนี้เป็นชื่อธุรกิจของคุณหรือว่าชื่อร้านของคุณตรงนี้เป็นคำอธิบายอาจจะมีการเพิ่มเติมได้ตรงนี้คุณสามารถที่จะข้ามไปก่อนแล้วกลับมาทำทีหลังได้ทีนี้ลองดูที่เว็บไซต์ของคุณได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงหน้านี้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถที่จะ
เขียนหน้าใหม่หรือว่าโพสต์ใหม่หรือว่า edit page ให้กลับมาที่ตรงนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้อัปเดตนี่เขียนเสร็จแล้วคลิกอัปเดตเสร็จแล้วคุณจำสามารถที่จะดูลองดูได้นะที่อัปเดตไปเมื่อกี้นี้เป็นแบบนี้ค่ะ